สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสรุปผลการแข่งขัน AFC U17 2023ประจำวันที่23มิถุนายน2566พร้อมทั้งตารางการแข่งขัน AFC U17 รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะโดยมีผลการแข่งขันดังนี้ค่ะกลุ่ม A ค่ะไทยชนะเยเมน 1-0 มาเลเซียชนะลาว 2-1 ไทยกับเยเมนก็จับมือกันเข้ารอบค่ะโดยไทยเป็นที่1ของกลุ่มค่ะกลุ่ม B อัฟกานิสถานชนะกาตาร์ 2-1 เกาหลีใต้แพ้อิหร่าน 0-2 อิหร่านและเกาหลีใต้จับมือกันเข้ารอบค่ะโดยอิหร่านเป็นแชมป์กลุ่ม B ค่ะกลุ่ม C ทาจิกิสถานแพ้ออสเตรเลีย 0-2 ซาอุดิอาระเบียชนะจีน 3-0 ซาอุดิอาระเบียและออสเตรเลียเข้ารอบโดยซาอุเป็นแชมป์กลุ่ม C ค่ะกลุ่ม D เวียดนามแพ้อุซเบกิสถาน 0-1 ญี่ปุ่นชนะอินเดีย 8-4 ญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานเข้ารอบค่ะโดยญี่ปุ่นเป็นแชมป์กลุ่ม D ค่ะสำหรับตารางการแข่งขัน AFC U17 รอบ8ทีมสุดท้ายวันที่25มิถุนายน2566เวลา 17:00 น. อิหร่านพบเยเมนวันที่25มิถุนายนเวลา 21:00 น. ไทยพบเกาหลีใต้26มิถุนายนเวลา 17:00 น. ญี่ปุ่นพบออสเตรเลียวันที่26มิถุนายนเวลา 21:00 น. ซาอุดิอาระเบียพบอุซเบกิสถานสนามที่ใช้ในการแข่งขันคือธรรมศาสตร์และปทุมธานีสเตเดียมค่ะรับชมได้ทางช่อง ID Station กด894ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ